ผมไม่ได้สภาวะอ่านหนังสือปัญญาแปดนี่ว่ามันพอตั้งใจอ่านเนี่ยมันก็จะฟุ้งไปเดี๋ยวไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จะไปทำอันนู้นนี้ด้วยแล้วก็พยายามฝืนตัดมาเพ่งอ่านมันก็ดีขึ้นในที่สุดแบบมันตัดละไม่ไปดูทีวีไม่ไปวอกแวกไม่ไปทำได้รู้สึกมันมีพลังมากขึ้นคอนเซนเทรตจิตมันรวมคอนเซนเทรชันเกิดคอนเซนเทรชันแต่เมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้อ่านก็ไม่รู้ว่าเรามีอันนี้อยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวมันก็ดำดิไปอันนี้คอนเซนเทรชันกับสมาธิของพระเจ้าเนี่ยมันต่างกันสมาธิของพระเจ้าเนี่ยมันหมายถึงผลของจิตที่กิเลสล้างออกหมดแล้วแล้วก็ตกผลึกไปตั้งมันเป็นสมาฮิโตซึ่งมันไม่มีภาษาของภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรไม่มีเท่านั้นภาษาคำว่าสมาธิเป็นภาษากลางของเทวนิยมของโลกทั่วไปของธรรมะโลกีเพราะนั้นของโลกุตระพระอาจารย์สมาหิโตสมาหิตะหมายถึงจิตนี่มันสะอาดเป็นอุเบกขาปริโยธาตาปริสุทธาปโยธาตามุตุกัมมัญญาสลายจริงๆแล้วก็สมาธิที่สะอาดนี่แหละปริสุทธาปโยธาตามันประพัดสรามันตกผลึกลงไปมันยิ่งสว่างใสกระจ่างแจ้งปราดเปรียวว่องไวสมาธิของพระอาจารย์คล่องแคล่วไม่ใช่แบบมั่นคงหนักแน่นมั่นด้วยมั่นอยู่ในนั้นด้วยทุกพุทธธาตุทั้งสองมุมมีทั้งสองมุมมีทั้งสแตติกและไดนามิกเก่งทั้งสแตติกเก่งทั้งไดนามิกเก่งทั้งสองสภาสังสมลงไปยิ่งขึ้นยิ่งอย่างพุทธเจ้าบอกเราเดินจงกรมอยู่ในโรงเรียนฟ้าผ่าไม่ได้ยินเสียงขนาดอยู่ใกล้ๆมัวตาย4คนตาย2ยังไม่ท่านบอกว่าไม่ได้ยินติดทวารหูอาจารย์ท่านจริงเนาะมีแต่ตาใช่ไหมใช้ตาใช่แต่ตาหูปิดได้ปิดหมดนะดูแต่ตากับสัมผัสรู้สึกเดินไปเดินมาจมูกก็แทบจะไม่รับกลิ่นมั้งแต่ลิ้นไม่รับรสแน่เพราะว่ามันอมไว้อยู่พวกศึกษาศาสนาพุทธทั่วไปก็เลยทึ่งตรงนี้พยายามจะทำให้ได้แบบนี้มันท่านทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช่ท่านทำนะท่านทำเพื่อรู้ไม่ใช่จะทำประจำคำว่าจงคำจังคำมะมันก็หมายของว่าเดินไปว่าเดินจังคำมะเนี่ยการก้าวเดินก้าวเดินไปแล้วก็มาโอ้โหปรุงแต่งใส่เครื่องซะเดินจงกรมเป็นโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินก็มีหลายรูปที่ในพุทธโลกเขาเขียนไว้เช่นเดินจนเท้าแตกอะไรเงี้ยพยายามจะทำให้ได้แบบนี้รูปปูวุ้นเดินพันกว่ากิโลอะไรเงี้ยโอ้โหยกย่องกันเหมือนกับโตโน่ว่ายน้ำตอนนั้นกิโลตอนนี้กิโลทำไมองค์เองมันก็ชมกันมีความอุตสาหะที่วิทยาอุตสาหะสำเร็จเท่านั้นเองมีอะไรพระที่สุคุมารชาติเนี่ยท่านไปเดินจนแบบเท้าแตกนะแสดงว่าผู้เจ้าสอนให้เดินไม่ใช่ ท่านรองเท้ามันบางจริงๆเพราะว่าเป็นสุคุมารชาติไม่เดินจนกระทั่งเท้ามันมีขนนะนี่ต่อไปก็เป็นเข้ามาถอดกันนี่ต่อไปก็เป็นเนี่ยเพราะว่าไม่เดินเพราะครูแล้วก็มาถอดไงพระพุทธเจ้าพาถอดต่างๆก็ต้องถอดถอดตามปกติแหละไม่ใช่มาเดินจงกรมพระพุทธเจ้าถึงอนุญาตว่าอ้าวใส่ได้รองเท้ามาขออนุญาตเพราะว่าไปต่อเพราะว่าเรื่องออกอ่ะเขาเป็นแปลว่าต้องอุตสาหะอย่างนั้นแหละต้องเดินจนเท้าแตกใช่พระภิกษุเห็นแล้วก็สงสารเลยมาขออนุญาตไว้อ้าวเดินใส่ได้รองเท้าก็เอาใช้ใบไม้ใบเดียวได้แต่ใบเดียวนะไม่ต้องโอ้โหเจ้าท่าน
ข้มจริงๆคือไม่สมัยนี้ต้องไปซื้อรองเท้ามานี่ประเดคนที่บอกประเดประเดต้องเอาสูตรนี้ไปอ่านใส่รองเท้าบูทไม่สมัยนี้4 5นี่ตาหูจมูกลิ้นกายของใครของมันนะโคจรไปกองกายของมันในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่อันเดียวกันนะนี่มันเตต้องไปอ่านสูตรเนี้ยตาก็คือตามันไม่ได้เกี่ยวกับหูเลยพี่ปูนี่เห็นความแตกต่างกันได้ขนาดนี้สยามภูพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความแตกต่างได้ละเอียดละออเป็นอาจินไตยิ่งกว่าไอ้เป็นอาจินไตอภิภูเนี่ยขนาดนี้แต่คือคำบอกแค่8นี้ก็สุดยอดแล้วใช่แต่ใครจะมากกว่านี้ก็เป็นแต่เพียงเอายกมาอธิบายตัวนั้น8 4คู่8นี่4คู่นะรูปภายนอกรูปภายในแล้วก็ปริตังละเอียดอัปปมานาภาแล้วก็รูปอรูปในนั้นแล้วก็สุพรรณะทุพรรณะ4คู่เองมีในนอกผิวผิวพรรณนี่มันเท็กเจอร์ใหญ่แล้วก็หยาบละเอียดรูปภายนอกแล้วก็รูปภายนอกภายในภายนอกภายในรูปอรูปรูปอรูปรูปอรูปที่ภายในหมดแต่ว่าใหญ่ๆรูปใหญ่รูปเล็กมันมีกว้างตั้งแต่ประมาณนาฟ้ากว้างละเอียดหยาบละเอียดอะไรนี่ได้ทุกคู่แต่นี่ยกตัวอย่าง4คู่แค่4ครับแค่ท่านยกตัวอย่างมาแค่4คู่ได้ทุกคู่สรุปแล้วทุกอย่างเนี่ยมาลงที่2ลักษณะทุกอย่าง2มีอาการลิขนิมิตทุกอย่างมี2เราต้องรู้ความแตกต่างกันลิงคะระหว่าง2เนี่ยแล้วต้องกำหนดนิมิตหมายเครื่องหมายของมันให้รู้แต่ละคนของใครของมันนิมิตต้องกำหนดเอาเพราะมันเป็นอรูปแล้วอ่ะก็ต้องกำหนดเราเองนะให้รู้นะถ้ารู้เช่นว่าคนตาบอดเนี่ยเขาจะสัมผัสรู้อันนั้นเองของใครของมันก็ของตัวเองนะจากคำช้างใช่ตาบอดคำช้างของตัวเองนะสัมผัสแล้วรู้ของตัวเองนิมิตของตัวเองนะแล้วก็จำได้ว่าเป็นอย่างนี้ของคนอื่นอาจจะมาเป็นสัมโพกายอาจจะมาพูดตรงกันเออท้องฟ้าสวยเนาะวันนี้เนาะอะไรเนี่ยนะมันจะคล้ายๆกันนะเขาก็จะหาสิ่งแวดล้อมว่าท้องฟ้าสวยเนี่ยมันเอาอะไรมาเป็นองค์ประกอบว่าความรู้สึกให้รู้สึกเพราะว่าแน่นอนเราไม่เห็นทางสายตาบอดแต่เกิดนะฮะมันบอดแต่เกิดมันไม่เห็นด้วยสายตาแสงเสริมภาพแบบพวกนี้แต่มันก็จะต้องสร้างนิมิตให้มันดึงสัญญาเก่ามาได้ไหมชาติก่อนๆมีนั่นแหละเราใช้สัญญาเก่ามันก็ต้องมาสร้างนิมิตตัวเองนะเสร็จแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าโอ้วันนี้นี่แมกรูปแมกรูปสวยรวนครกตุ๊กกล้วยอันนี้ก็สร้างนิมิตเองว่าเออใช่เริ่มมีคู่แล้วจับพวกกายเริ่มเป็นอุปทานหมู่ขึ้นมาโอ้เห็นอะไรนะอาจารย์อยู่บนเมฆลูกปู่แหวนลูกปู่แหวนอยู่บนนั่งอยู่บนรถบนเมฆหลวงพ่อสดมาหลวงพ่อสดบนรถเมฆโอเคก็เป็นอุปทานหมู่เลยใครไม่เห็นก็เห็นจริงๆนะใครเห็นก็เฉยแต่จริงๆแล้วของที่ว่าเห็นเหมือนกันจริงๆถ้าไปเจาะละเอียดแต่โลกไม่แต่ทางแพทย์ก็ยังบอกเลยตาหลอนร้อนไอ้เห็นตาหูร้อนหูร้อนตาเสพยาบ้านี่เอ้ใครมายิงทำร้ายวัยหูร้อนวัยตาร้อนนี่ชาติกว่าคนเห็นผีเนี่ยเห็นรูปผีมันมีที่ไหนนะผีอ่ะปีเป็นรูปตัวตนเดินมันไม่มีหรอกรูปธรรมตัวเองเราสร้างไอ้นั้นด้วยกลิ่นธูปอะไรเงี้ยกลิ่นมีกลิ่นมีรูปมีกลิ่นมาแล้วเสียงมีหมดนะคนตาบอดก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าถ้ากลิ่นอย่างเงี้ยมันต้องมีผีใช่ก็เลยรู้สึกก็แล้วแต่จะองค์ประกอบของเขาเขาสมมุติของเขาไปเขาก็ตาเขาไม่เห็นสมมุติของเขาไปเขาจับ
ผมเคยดูหนังเออไปเมื่อวานนี้ไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำน้ำหนักขึ้นแน่เลยไม่ได้ส่งน้ำ